นอกเหนือจากคนปกติที่จะต้องป้องกันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของโควิด-19 แล้วนะครับกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับกลุ่มนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับวันนี้ครับเรามีคำตอบจากคุณหมอมาให้ทุกคนได้ฟังกันครับสำหรับในวิกฤตที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 นี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเองก็จะได้รับทราบข่าวว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุตัวผู้สูงอายุเองถ้าเทียบกับในวัยรุ่นหรือเด็กๆเองครับเมื่อเรามาวัดปริมาณเม็ดเลือดขาวความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็เทียบกันลำบากเลยครับดังนั้นคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนกลุ่มเสี่ยงเมื่อเรารับเชื้อไวรัสเชื้อโรคไม่ใช่แค่โควิด-19 นะครับต่อให้เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อธรรมดาเขาก็มีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปได้ครับคราวนี้เองสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวดังกล่าวทุกคนนะครับหมอมีคำแนะนำว่าเราจะต้องมีการติดตามการดูแลสุขภาพของเราอย่างต่อเนื่องโดยอาจจะแบ่งแนวคิดนี้ออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือถ้าเกิดในระหว่างที่เรากำลังเก็บตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยมีอาการรุนแรงเช่นหมดสติเจ็บหน้าอกเฉียบพลันมีภาวะเลือดออกผิดปกติเฉียบพลันอันนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินคงไม่ต้องกลัวโควิดนะครับรีบไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้มีภาวะฉุกเฉินใดๆเนี่ยปกติคุณหมอจะใช้วิธีการทุกวันนี้นะครับเกือบทุกโรงพยาบาลเลยก็จะเริ่มมีมาตรการเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีมาช่วยเช่นการทำวิดีโอคอลคอนเฟอเรนซ์เพื่อทำให้เราไม่พลาดในการติดตามการดูแลโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือโรคเรื้อรังของเราอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับดังนั้นถ้าเราทราบแล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเราเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่จะอันตรายได้ถ้าเรารับเชื้อโควิดนะครับเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างยิ่งยวดเลยครับข้อที่1ทำให้โรคประจำตัวของเราเนี่ยควบคุมได้ง่ายขึ้นตั้งแต่การดูแลด้านอาหารอารมณ์ออกกำลังกายการทานยาที่คุณหมอให้อย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมไม่ให้โรคประจำตัวที่มีกำเริบขึ้นมาข้อที่2ครับป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับที่บางทีเขาอาจจะรับเชื้อเข้ามาแต่เขาไม่มีอาการเนี่ยถ้าเขาพาเชื้อเข้ามาแล้วมาเจอเราซึ่งเป็นคนกลุ่มเสี่ยงเราอาจจะมีอาการหนักได้หมอแนะนำให้แยกพื้นที่นะครับในการใช้ชีวิตที่บ้านแต่สำหรับทางครอบครัวใดหรือทางบ้านใดนะครับที่ไม่สามารถแยกพื้นที่การใช้ชีวิตระหว่างเด็กวัยรุ่นกับทางผู้สูงอายุได้แล้วนะครับจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ร่วมกันเนี่ยหมอแนะนำว่าทุกๆครั้งที่มีการใช้ไม่ว่าจะเป็นการจับลูกบิดประตูห้องน้ำการใช้ชักโครกสายชำระนะครับแม้กระทั่งโต๊ะกินข้าวเนี่ยเช็ดให้สะอาดทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวต่างๆเพราะไม่งั้นแล้วนะครับเชื้อที่อยู่ตามพื้นผิวที่บางทีเราอาจจะรับมาจากภายนอกจะนำไปสู่คนแก่นำไปสู่ผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีโรคประจำตัวซึ่งเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่เวลารับเชื้อแล้วเกิดอาการรุนแรงได้ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าการทำ vulnerable social distancing คือการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้คนกลุ่มเสี่ยงจะรับเชื้อเข้าไปง่ายๆนั่นเองครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อภายในบ้านได้ง่ายและอย่าลืมนะครับว่า 70-80% ของการติดเชื้อโควิดทั่วโลกเกิดขึ้นที่บ้านรู้คำตอบแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงทุกๆคนด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ต้องร่วมกันนะฮะป้องกันตัวเองด้วยนะครับ